รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับวันนี้นะครับผมเท็ดดี้เนี่ยมีเมนูสำหรับน้องๆหนูๆนะครับที่ช่วงนี้ปิดเทอมอยู่ก็จะมีเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากกันครับนั่นก็คือ Black Coco Oreo ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะนำตัวโอริโอ้นะครับใส่ลงในถ้วยผสมแบบนี้ครับจากนั้นเราก็จะใส่ตัวนมสดนะครับเราก็จะทิ้งไว้แบบนี้เลยจนเขานุ่มนะพอเขานุ่มปุ๊บเราค่อยๆบดครับด้วยความที่จะเป็นบิสกิตช็อกโกแลตเนี่ยแล้วก็จะมีครีมข้างในด้วยมันจะลงตัวมากๆกลมกล่อมสุดๆเลยนะครับเอาละครับพอเริ่มนุ่มได้ที่เริ่มบดได้ก็ค่อยๆเลยครับรสชาติจะเหมือนคุกกี้แอนด์ครีมไอศครีมรสที่ทุกคนชื่นชอบโอเคครับพอเริ่มเข้ากันนะก็จะโอเคละเอาละครับเราจะบดจนตัวบิสกิตนะครับละลายนะครับนี่แล้วก็จะเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยนะความเข้มข้นต้องเพิ่มเข้าไปนะครับนี่เราก็เลยจะใส่ตัวโกโก้ผงเข้าไปครับและตามด้วยนมข้นหวานนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเพียงเท่านี้นะฮะเราก็จะได้ส่วนผสมที่เป็นโกโก้โอริโอแล้วดูน่ากินมากเอาละครับนี่ดูความเข้มข้นนะจะเป็นแบบนี้เลยหลังจากได้ตามนี้แล้วนะครับเราก็จะสามารถทำในส่วนของแบล็คโกโก้โอริโอได้แล้วครับมาจัดใส่แก้วเสิร์ฟเลยนะครับใส่น้ำแข็งนะครับไปที่แก้วเลยนม UHT ครับจากนั้นนะครับก็จะตามด้วยส่วนผสมโกโก้โอริโอที่เราเตรียมไว้ครับโอ้โหดูความเข้มข้นนี้นะฮะน่ากินมากโอ้โหน่ากินจริงๆใส่โกโก้โอริโอด้านบนนะครับแม่น่ากินมากๆเลยเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูถูกใจหนูๆแน่นอนนะครับ Black Coco Oreo ครับและสำหรับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับตำรับขนมอร่อยวันนี้เพื่อสุขภาพนะคุณผู้ชมเหมาะอย่างยิ่งกับใครก็ตามที่นิยมชมชอบกับการรับประทาน enjoy มากแต่วันนี้ต้องลดปริมาณน้ำตาลลงบ้างกับเค้กข้าวโพดชูการ์ฟรีอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับแยมโรมาฝากค่ะแยมโรถือว่าเป็นเค้กที่ได้ความนิยมที่อยู่คู่คนไทยมานานแยมโรนิยมใช้เนื้อเค้กสปันส่วนผสมหลักคือแป้งไข่และน้ำตาลทรายอย่างแป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะเทคนิคการทำยำโรใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะลงในภาชนะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาชนิดผงเทน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่แช่เย็นลงในอ่างผสมเติมแป้งที่เตรียมไว้คนพอเข้ากันใส่สารเสริมสำหรับทำเค้กตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุดจนขึ้นฟูใส่น้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดจนขึ้นฟูอีกครั้งลดความเร็วต่ำจนส่วนผสมเนื้อเนียนเติมเนยสดชนิดเค็มละลายตีส่วนผสมจนเข้ากันดีเทลงถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบ
ควรใช้พายางสั้นเกลี่ยให้เสมอกันเพราะถ้าเกลี่ยไม่เท่ากันเวลาอบเนื้อเค้กส่วนที่บางจะกรอบและแข็งไม่สามารถม้วนได้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 5-7 นาทีหรือจนกระทั่งสุกทาด้วยแยมสตรอเบอรี่จากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมควรม้วนเค้กตอนเค้กอุ่นเล็กน้อยเพื่อให้ม้วนง่ายและเค้กไม่แตกนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะแค่นี้เราก็จะได้ยำโรที่อร่อยและน่ารับประทานแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM สวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันค่ะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้พกรสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644 0922658968